ครับคุณพึ่งนภาครับขณะที่สถานการณ์ชายแดนบริเวณพื้นที่อำเภอแม่สอดวันนี้ไม่มีการปะทะกันเข้าสู่วันที่2แล้วนะครับแต่ว่าบริเวณสะพานก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดได้โดยเฉพาะบริเวณสะพานที่2ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญทำให้หลายท่านะครับที่เป็นท่าเรือขนส่งตามธรรมชาติตอนนี้คึกคักไปด้วยสินค้าที่ส่งไปยังจังหวัดเมียวดีครับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะครับไม่สามารถขนส่งสินค้าได้เนื่องจากสะพานยังปิดอยู่ทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทขนส่งหลายรายนะครับต้องหันไปขนส่งสินค้าผ่านเมืองเมียวดีครับผ่านช่องทางทางธรรมชาติส่งผลให้การขนส่งสินค้าบริเวณท่าเรือหลายแห่งมีความคึกคักคนขับรถขนส่งบอกว่านะครับต้องรอข้ามเรือหลายชั่วโมงครับแต่รอบริเวณท่านี่นานขึ้นนานจากที่เคยรอประมาณไม่ช่วงเนี้ยนานแล้วก็นี่ไม่นานขนาดนี้หรอกนะรอประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะช่วงนี้โอ้รอนี่ข้ามนู่นแหละได้ลงอ่ะตอนนี้ก็ท่านี่เยอะมากเลยไม่ดูเลยคนล้นเลยเหรออืมเต็มไปหมดเลยครับ ท่าอะไรนะครับท่า10ท่า17ท่า17ท่า1ท่า2คนรถเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยสอดคล้องกับผู้ประกอบการท่าเรือหลายแห่งนะครับเช่นคลัง5ท่า2อำเภอแม่สอดนะครับตลอดทั้งวันมีรถขนส่งสินค้าต่อแถวยาวนะครับเพื่อขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดเมียวดีสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อาหารสดตอนนี้มียอดส่งเพิ่มมากขึ้นกว่า40%ครับส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดทั้งวันครับในจังหวัดเมียวดีวันนี้นะครับไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นขณะที่ผู้หนีภัยความไม่สงบที่บริเวณท่าทรายรุจิราที่เหลือเพียงแค่จุดเดียวในอำเภอแม่สอด906คนล่าสุดนะครับได้เดินทางกลับประเทศเมียนมาหมดแล้วนะครับส่วนสถานการณ์ในเมียนมาที่จังหวัดเมียวดีบริเวณค่ายผาซองที่ตั้งของกองพันราบที่275ทหารที่หลบหนีจากการปะทะของกลุ่มต่อต้านที่บริเวณสะพานไทยเมียนมาแห่งที่2เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาครับทหารกว่า60นายเริ่มกลับตั้งแนวรับบริเวณค่ายผาซองหลังจากเมื่อวานนี้นะครับได้มีการชักธงชาติเมียนมาขึ้นสู่ยอดเสาแทนธงของสหภาพกะเหรี่ยง KNU โดยการช่วยเหลือของกองกำลัง KNA ของพันเอกหม่องชิตตู่ครับขณะเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจอ่องเซยะส่วนหน้าที่ติดอยู่บนเทือกเขาดอนนะเส้นทางเข้าเมืองตินกันงี่หน่องก่อนถึงจังหวัดเมียวดีครับก็ได้รับคำสั่งตรงจากกองทัพบกเมียนมาอีกครั้งให้เร่งฝ่าจุดสกัดของกลุ่มต่อต้านนะครับเพื่อเข้าเมียวดีให้เร็วที่สุดทำให้ฝ่ายต่อต้านนะครับต้องถอนกำลังจากเมืองเมียวดีไปเสริมที่เทือกเขาดอนนะครับจนเป็นเหตุให้กองกำลัง KNA ของพันเอกหม่องชิตตู่พาทหารเมียนมากลับที่ตั้งเดิมนะครับด้านพันเอกหม่องชิตตู่นะครับผู้นำกองกำลังกะเหรี่ยง KNA ขณะนี้ยังอยู่ในพื้นที่เมืองโฉยโกโกจังหวัดเมียวดีครับตรงข้ามกับบ้านวังผาตำบลแม่ชะเราอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดเมียวดีแต่อย่างใดนะครับคุณพึ่งนภาครับผมได้สอบถามไปยังพันเอกณัฐกรเรืองติปผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทหารทางเมียนมานะครับได้ออกจากพื้นที่บริเวณสะพานแห่งที่2ไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นการตกลงกันของทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะให้เมืองเมียวดีเป็นพื้นที่ปลอดภัยของประชาชนแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพื้นที่บริเวณด้านนอกของจังหวัดเมียวดีนี่ก็อาจจะยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นครับนี่เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ